ครับในบทนี้ก็ต่อเนื่องจากบทที่แล้วนะครับบทที่แล้วเราว่ากันในเรื่องของการปั้นลายพื้นฐานโดยใช้เครื่องมือสแตนดาร์ดที่โปรแกรมให้มานะครับก็คือเครื่องมือปั้นทั้งหลายที่เราได้ลองใช้กันทีนี้เรามาดูว่าวิธีการปั้นลายอีกรูปแบบหนึ่งคืออะไรวิธีการปั้นลายอีกรูปแบบคือการสร้างลวดลายสำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งให้มันสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นลักษณะของลายมงกุฎอันนี้คือลักษณะของลวดลายมงกุฎที่นำลวดลายของลายกระจังเข้ามาวางเรียงซ้อนกันนะครับลักษณะก็คล้ายๆกับงานประเภทงานหัวโขนคือจะเป็นช่วงนี้แหละครับช่วงกระจังด้านบนลักษณะก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับและตัวลายกระจังเนี่ยก็สามารถนำมาประดับตกแต่งหรือว่าแอพพลายให้มันเกิดเป็นลวดลายใหม่ๆได้นี่ครับอันนี้ก็คือการนำลายกระจังมาประดับตกแต่งให้มันเป็นลักษณะของรูปแบบต่างๆก็เหมือนกันครับอันนี้ก็คือการสร้างโดยโปรแกรม4บัตรตัดอันนี้ก็เคยสอนมาแล้วนะครับกดคอนโทรแล้วก็ตัวชิปค้างไว้แล้วก็ดูที่เมนูด้านซ้ายบนเลือกเป็นฟังก์ชันตัดในที่นี้เราจะใช้อันนี้นะครับกดแล้วก็ตัดกดโอเคแล้วก็ปรับตัวด้านล่างตัวนี้ให้เป็นลักษณะของเคิร์ฟกดไปทีนี้ก็ได้แล้วแล้วลองกดคอนโทรลชิปแล้วก็ตัดดูทีเนี้ยเราก็จะตัดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ใช่นะครับอันนี้คือแสดงตัวอย่างวิธีการตัดให้ดูเฉยๆซึ่งผมก็สอนไปแล้วเช่นกันแต่ผมจะทวนให้อีกรอบนะครับในทุกๆคลิปเดี๋ยวย้อนกลับไปทีนี้เราจะตัดให้เป็นมุมของตัวกระจังทีเนี้ยมันได้แค่มุมเดียวนะครับวิธีการทำให้มันเป็น2ด้านเท่ากันทำยังไงกดตัว X ครับตัว X ที่คีย์บอร์ดเห็นไหมครับเคอร์เซอร์มันจะขึ้นมา2อันฟังก์ชันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับกดตัว X เนี่ยแล้วทีนี้ก็กด Ctrl Shift แล้วก็ตัดทีนี้ก็ได้แล้วครับมุมของตัวกระจังมุมคืออะไรเนี่ยครับคือมุมคือสันของตัวกระจังแล้วมาดูที่ตัวกระจังเห็นไหมครับมันจะมีสันอยู่ช่วงนี้คือสันของตัวกระจังอันเดียวกันทีนี้เราจะมาทำด้านนี้กันมาเป็นตัวเล็กๆตรงนี้นะครับดูพิเคทโดยเข้าไปที่ Sub Tool Sub Tool เลือกแล้วก็เลือกตัวกระจังตัวนี้แล้วก็เลือกดูพิเคทฟังก์ชันดูพิเคทอะไรพวกนี้ผมก็สอนไปแล้วนะครับแต่ผมก็ทวนให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับการลืมดูพิเคททีนี้ก็ได้2ตัวขึ้นมาแล้วตัวที่1ตัวที่2ทีนี้ก็นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่ตัวที่2นะครับแล้วก็กด move หรือ W ที่คีย์บอร์ดมันก็จะขึ้นกิสโมขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลื่อนดึงตัวนี้ขึ้นมาดึงออกมาและจากนั้นทำการย่อแล้วก็ปรับตำแหน่งให้มันอยู่ในช่วงล่างๆนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันยื่นมากเกินไปก็ปรับเครื่องมือปั้นพื้นฐานพวกนี้เลยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วกันใช้ตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ใช้วิธีการกดชิปที่คีย์บอร์ดเพื่อเกลาให้มันเนียนขึ้น
เอาให้มันเนียนนะครับสักประมาณนี้อันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะครับแล้ววิธีการก็คือไปลองกลาวดูเอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ลองทำดูกลาวให้มันสวยๆเนียนๆกดชิปที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ลากเมาส์ไปที่ตัวชิ้นงานหัวนี้เลยสแตนดาร์ดเลือกที่สแตนดาร์ดแล้วก็กดอัลเทอร์เนทที่คีย์บอร์ดนะครับกดอัลเทอร์เนทเพื่ออะไรเพื่อให้มันจมครับฟังก์ชันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับแล้วกดแล้วก็หมุนมันจะเกิดรูครับแต่อันเนี้ยมันเกิดรูแล้วมันไม่เห็นสันของไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยครับเพราะอะไรทำไมถึงเห็นสันเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่ตัวเดียวกันครับต้องทำให้มันเป็นตัวเดียวกันซะก่อนทำยังไงเหมือนเดิมครับกดเมิร์จดาวน์ฟังก์ชันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับเลือกตัวบนต้องเลือกตัวบนก่อนครับเลือกที่ตัวบนแล้วก็กดเมิร์จดาวน์ในฟังก์ชันเมิร์จอันนี้ครับนี้เลยครับกดเมิร์จรวมกดโอเครอมันประมวลผลสักพักครับทีเนี้ยมันก็จะรวมว่าเป็นชิ้นเดียวแล้วทีนี้เราก็ลองเจาะดูโดยกดเลือกเครื่องมือสแตนดาร์ดอันนี้แล้วก็กดอัลเทอร์เนทดูกดอัลเทอร์เนทแล้วก็ลองเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะได้แล้วเป็นชิ้นเดียวกันมันก็สามารถเจาะแล้วก็เกลาไปเรื่อยๆครับเกลาให้มันสวยๆเนียนๆแล้วก็ทำการตัดช่วงเนี้ยทิ้งไปก็ได้ครับตัดทิ้งไปเลยวิธีการตัดยังไงครับกดเหมือนเดิมกด Ctrl Shift ที่คีย์บอร์ดครับทีนี้มันฟังก์ชันมันยังอยู่แบบเดิมอยู่นะครับแล้วก็เลือกตัวด้านล่างนะครับตัวสโตกให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกลากคลุมไปคลุมส่วนที่ไม่ต้องการตัดนะครับทีนี้เราก็ได้แล้วตัดมันเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้แล้วครับกระจัง1ตัวสำหรับการนำไปใช้ในส่วนของลักษณะของลายประดับตกแต่งคล้ายๆงานหัวโขนแบบนี้ครับนี่ครับ